พายุผ่านมาแล้วก็ผ่านไปปลาใหญ่ย่อมกินปลาเล็กแต่ว่าข้าก็ยังพายเรือต่อไปได้คําพูดของลอร์ดวาลิสพูดกับทีเรียนแลนนิสเตอร์ตอนที่ทีเรียนขู่จะจับเขายนลงทะเลสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่อง Movie for you วันนี้ผมจะมาเล่าเนื้อหาใน ep 3ซีซั่น2องของซีรีส์เกมออฟทรอนส์เรื่องราวกําลังเข้มข้นแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อเรื่องฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและไปเข้ากลุ่ม Facebook Movie for you ด้วยนะครับในกลุ่มเราจะมาคุยกัน เรื่องซีรีส์และหากใครมีหนังสนุกๆอยากให้ผมทําสามารถเข้าไปคอมเมนต์แนะนำในกลุ่มได้เลยครับเอาละตอนนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาใน e ีพีสไปพร้อมๆกัน เปิดเรื่องมาต่อจากอีพีที่แล้วเลยที่จอนสโนถูกคลัสเตอร์รอบทำร้ายเขาลากจอนสโนกลับมาหาท่านผอ,อที่บ้านของเขาและสั่งให้ท่านผอ,อจัดการเรื่องที่จอนสอดรู้สอดเห็นด้วยฝั่งจอนก็พยายามบอกท่านผอ,อว่าเขาไปเจออะไรมาแต่ท่านผอ,อก็ไม่ฟังและสั่งให้เขาออกไปรอข้างนอกหลังจากที่ท่านผอ,อเคลียร์กับคลัสเตอร์เสร็จเขาก็ออกมาถามจอนว่าเจ้าทําอะไรลงไปจอนก็ตอบไปว่าขค่สะกดรอยตามคลัสเตอร์ไปเขานําทารกแรกเกิดเข้าไปในป่าท่านผอ,อก,ก็ถามกลับไปอีกว่า แล้วเจ้าไปยุ่งเรื่องอะไรของเขาด้วย จอห์นสโนก็ตอบไปว่าท่านไม่เข้าใจเขาฆ่าลูกที่เป็นลูกชายทุกคนแต่เมื่อจอรนเห็นสีหน้าของท่านพอบอที่นิ่งเฉยเขาก็รู้ทันทีว่าท่านพอบอกก็รู้เรื่องเหล่านี้ด้วยจอรนจึงถามไปตรงๆว่าท่านรู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมท่านพอบอกก็ตอบกลับมาว่าถอยเทพที่คนเถื่อนนับถือนั้นโหดร้ายเด็กคนนั้นคือเครื่องบูชาจากคลัสเตอร์เมื่อจอรนได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเขาฆ่าลูกตัวเองนั่นมันอสุนายชัดๆท่านพอบอกก็บอกไปว่าใช่แล้วเขาคืออสุนา,รรายแต่อสุนาร,ราตัว นนี้หลายครั้งก็เป็นสิ่งชี้เป็นชี้ตายให้กับหน่วยลาดตระเวนของเราเรามีสึกที่จะต้องสู้อยู่แล้วไม่ว่าเจ้าจะชอบหรือไม่เราต้องมีคนอย่างคลัสเตอร์ไว้คอยสดส่องเป็นหูเป็นตาให้เราจอนจึงเข้าใจเหตุผลที่ท่านผบอไม่ทําอะไรคลัสเตอร์และเขาก็บอกท่านผบอว่าข้าเห็นมันมีบางอย่างที่ตาสีฟ้านําตัวเด็กไปท่านผบอก็บอกไปว่าไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรข้ารับรองว่าเจ้าจะได้เห็นมันอีกแน่และเขาก็สั่งให้จอนไปเตรียมม้าเพื่อเดินทางต่อ ทางฝั่งแซมก็ได้เอาของมาฝากให้กิวลี่เก็บไว้เขาบอกว่าสักวันเขาจะกลับมาเอาและพวกเขาก็เดินทางต่อ ตัดภาพมาที่อาณาจักรสโตมแลนที่หลอดเรนรี่ปกครองตอนนี้เขาได้สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์และได้สมรสกับมาเจอรี่แห่งตระกูลไทเรลผู้ปกครองอาณาจักรที่มีชื่อว่าเดอะริชเรามาทําความรู้จักกับตระกูลไทเรลกันสักหน่อยตระกูลไทเรลเป็นหนึ่งในตระกูลใหญ่แห่งเจ็ดอาณาจักรและยังเป็นผู้ปกครองอาณาจักรที่มีชื่อว่าเดอะริชอีกด้วยตระกูลไทเรลเป็นตระกูลที่มีความมั่งคั่งเป็นอันดับสองรองจากตระกูลแลนนิสเตอร์และเดอะริชยังมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในเจ็ดอาณาจักรโดยมีไฮการ์เดน สัตว์เก่าแก่เป็นฐานที่มั่นของตระกูลไทเรลสัญ,ญลักษณ์ชูธงของพวกเขาคือดอกกุหลาบสีทองอยู่บนพื้นสีเขียวคำขวัญประจำตระกูลคือเติบโตอย่างแข็งแกร่งเดอะริชนั้นตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเวสเทอร์รอสสมาชิกตระกูลไทเรลจะมีผมลอนสีน้ำตาลและมีในตาสีน้ำตาลหรือสีเทาโดยมีลอร์ดผู้ปกครองชื่อว่าเมสไทเรลเป็นลูกชายของโอเรนาไทเรลเมสไทเรลนั้นมีลูกสองคนคือลอรัสไทเรลและมาเจอรี่ไทเรลในช่วงสงครามชิงบัลลังก์ของ โรเบิร no ์ตบาราเทียนเมสไทเรลอยู่ฝ่ายตระกูลทาเกเรียนและได้ทําการอบล้อมปราสาทสตอมเอ็นนันนับปีตอนนั้นดูแลโดยสแตนนิตบาราเทียนจนทําให้สแตนนิตเกือบตายเพราะไม่มีอาหารหากไม่ได้อัศวินแห่งหัวหอมนําหัวหอมเข้าไปสแตนนิตก็คงถูกเมสไทเรลล้อมจนอดตายในปราสาทนั้นแต่เมื่อโรเบิร์ตบาราเทียนได้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่เขาก็ได้ประทานอภัยให้แก่ตระกูลไทเรลและตระกูลอื่นๆในอาณาจักรเดอะเรชและการแต่งงานของเรนลี่กับมาเจอรี่ก็เพื่อจะสารสัมพันธ์กัน สองอาณาจักรกลายเป็นหนึ่งพวกเขาจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นส่วนลอรัสพี่ชายของมาเจอรี่เราเคยเห็นเขามาก่อนแล้วเขาเคยต่อสู้ชนะเดอะมาร์เทนในการประลองต้อนรับเนสตร์กมาเป็นมือขวาคนใหม่ในซีซั่นแรกฝีมือของเขานั้นไม่เป็นสองรองใครและในวันนี้ลอรัสก็ได้ประลองกับคนของเรนลี่ทั้งสองสู้กันอย่างสูสีมาเจอรี่ก็ตะโกนเชียร์พี่ชายของเธออย่างสุดใจแต่แล้วลอรัสกับแพ้ในการประลองครั้งนี้ฝั่งเรนลี่ก็พูดชื่นชมคนของเขามากเพราะเขากับลอรัส เป็นนนนเเพื่อนสนิทกัขารู้ว่าลอรัสนั้นเก่งแค่ไหนแต่ยังไพ่แพ้ให้กับนักสู้คนนี้เขาสั่งให้นักสู้ที่ชนะถอดหมวกออกและให้ขอรางวัลที่อยากได้เมื่อนักสู้คนนั้นถอดหมวกออกทุกคนต่างก็ต้องแปลกใจเพราะเธอคือผู้หญิงเธอมีชื่อว่าบรีแอนแห่งทักพ่อของเธอส่งเธอมาช่วยเรนรี่ออกรบและเธอก็ขอเป็นองครักษ์ประจําตัวของเรนรี่ฝั่งเรนรี่ก็ได้แต่งตั้งตามที่เธอต้องการแต่ฝั่งลอรัสนั้นไม่ค่อยพอใจนักที่แพ้ให้กับผู้หญิงจากนั้นแคทเธอรีนสตาร์ก็มาถึงเรนรี่ พูดขึ้นว่าข้าเสียใจกับการจากไปของสามีของท่านข้าสัญญาว่าข้าจะนําหัวของจอฟรีย์มาให้ท่านแคทเธอรีน <Catherine S 1> ก็ตอบไปว่าข้าขอแค่ความเป็นธรรมก็พอใจแล้วเรนลี่ยังบอกต่อไปอีกว่าข้ามีกําลังพลนับแสนเยอะพอที่จะเอาชนะสงครามครั้งนี้ได้แน่แต่แคทเธอรีนก็บอกไปว่ากองทัพของเดอะริชนั้นเป็นอสูรินแห่งหน้าร้อนแต่ทว่าตอนนี้ฤดูหนาวกําลังมาพวกนั้นคงจะอ่อนแอลงแต่เรนลี่ก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรเขาสั่งให้บริอนพาแคทเธอรีนไปพักก่อน ตัดมาทางกเกาะเหล็กไหลตอนนี้บาลอนเกรจอยได้บอกแผนการของเขาให้กับทีออนว่าตอนนี้ร็อบสตาร์ฟนำกองทัพจากแดนเหนือลงไปทำศึกกับพวกแลนนิสเตอร์ทั้งอาณาจักรอ่อนแอและไร้คนป้องกันพวกเขาจะยึดแดนเหนือไปทีละเมืองทีละเมืองวินเทอร์เฟลอาจจะต้านได้สักปีแต่ทว่าผืนป่าและทุ่งหญ้ารอบๆนั้นจะเป็นของพวกเขาเขาสั่งยาร่านำเรือไป30บลำเพื่อโจมตีเมืองที่ใกล้ที่สุดก่อนแต่ทีออนที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าข้าร่วมรบกับร็อบมาข้ารู้จักเขาดีเขาไม่ยอม เสียดันเหนือไปไง่ายๆแน่ข้าว่าเราควรเข้าร่วมกับเขาและเราจะได้ปกครองปราสาทแคทเทอรี่ร็อกของพวกแลนนิสเตอร์ บาลอนจึงบอกไปว่าเจ้าจำได้ไหมว่าความขวัญของเราคืออะไรไม่หวานพืชผลใช่ไหมเราไม่ขึ้นกับใครไม่ใช่ทาสผูดด้ใดเราไม่ทำไร่ไถนาหรือขุดหาแร่แต่เราพ้นชิงออกจากคนอื่นเจ้าอยู่กับพวกหมาป่านานเกินไปจนอ่อนแอทีออนก็ไม่พอใจที่พ่อของเขามองเขาเป็นคนนอกเขาจึงพูดขึ้นว่าท่านพูดเหมือนกับข่าอาสาไปเองท่านยกค่าให้กับเขาหากท่านจำได้ท่านเป็นคนให้ข่าไปเองลูกชายคนสุดท้ายท่านยกค่าให้กับคนอื่นเหมือนกับหมาที่ท่านไม่ต้องการอีกแล้ว พอมาทีนี้กลับสาบส่งค่าเพราะข้ากลับมาบ้านหรอฝั่งบาลอนก็พูดไม่ออกและเดินหนีไปส่วนยาร่าก็บอกให้ทีออนตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกับพวกเขาหรือไม่เธอบอกว่าไม่ว่าจะมีทีออนหรือไม่แผนการของพวกเขาก็จะดําเนินต่อไป ตัดมาที่ทีเรียนตอนนี้เชก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วที่ได้อยู่แต่ในห้องตลอดเธออยากจะออกไปข้างนอกบ้างทีเรียนก็บอกไปว่าตอนนี้เราอยู่ในที่ที่อันตรายพี่สาวของข้าพยายามจะหาจุดอ่อนของข้าอยู่หากนางรู้ว่าเจ้ามีความหมายกับข้าเจ้าจะเป็นอันตรายแต่เชก็ยังดื้อรั้นที่จะออกไปทีเรียนจึงบอกไปว่าข้าสามารถช่วยให้เจ้าไปอยู่ในครัวได้นะแต่เป็นครั้งคราวเชก็ไม่พอใจและบอกไปว่าข้าจะไม่ยอมไปเป็นคนขัดหม้อเด็ดขาดทางฝั่งของเซอร์ซี่ที่กำลังกินมือ ค้มกับลูกอีกสองคนของเธอโดยลูกสาวของเธอนั้นชื่อว่าเมอร์เซล่าและลูกชายคนเล็กชื่อทอมเมนตอนนั้นเมอร์เซล่าก็พูดขึ้นว่าเมื่อไร่ซานซ่าจะได้แต่งงานกับจอฟฟรีย์เพราะเธออยากจะใส่ชุดสวยๆที่เตรียมไว้แล้วซานซ่าก็ฝืนตอบไปว่าข้าก็อยากจะให้สงครามจบลงเร็วๆข้าจะได้กล่าวคำปฏิญาณกับจอฟฟรีย์ส่วนทอมเมนน้องคนเล็กก็พูดขึ้นว่าแล้วจอฟฟรีย์จะฆ่าพี่ชายของซานซ่าไหมเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าก็อาจจะนะแล้วเจ้าชอบไหมล่ะทอมเมนก็ตอบไปว่า ไม่ชอบเลยดูแล้วนิสัยของเมอร์เซล,ล่ากับทอมเมนนั้นช่างแตกต่างกับจอฟฟี่มากนักเซอร์ซี่ก็บอกกับทอมเมนว่าถึงแม้ว่าพี่เจ้าจะสั่งแค่พี่ชายของซานซาแต่นางก็ต้องทำหน้าที่ของนางอยู่ดีเธอหันมาพูดกับซานซ่าว่าใช่ไหมแม่นกน้อยฝั่งซานซาที่ทนฟังอยู่มาตั้งนานก็พยักหน้าหลังกินมือข้มเสร็จเธอก็รีบกลับไปที่ห้องของเธอทันทีแต่แล้วเชร์ก็ได้มาหาเธอและบอกว่าเธอจะมาเป็นคนรับใช้คนใหม่ให้กับซานซา อีกวันต่อมาทีเรียนก็ให้เมสเตอร์มาพบเขาได้พูดกับเมสเตอร์ว่าข้าเชื่อใจท่านได้ใช่ไหมนี่มันเป็นช่วงที่อันตรายกษัตริย์ต้องหาพันธมิตรใหม่และพันธมิตรเหล่านี้มักจะผน,นึกได้ด้วยการสมรสเขายังพูดต่อไปอีกว่าข้าจะปรึกษาแผนนี้ต่อสภาแต่ห้ามเซอร์ซีซ่รู้เด็ดขาดปล่อยให้นางวุ่นวายกับเรื่องชี้เป็นชี้ตายอนาคตของอาณาจักรไม่ได้ซึ่งเมสเตอร์ก็เห็นด้วยและเขาก็บอกว่าจะปิดปากเงียบไม่บอกราชิน,นีทีเรียนจึงบอกแผนการของเขาว่าเขาต้องการผูกมิตรกับตะกุลมาเท ตระกูลผู้ปกครองอาณาจักรใต้สุดของเวสเทอรอสชื่อว่าอาณาจักรดอนซึ่งเรื่องราวของตระกูลนี้ยังไม่เคยปรากฏให้เราเห็นในซีรีส์ทีเรียนยังบอกอีกว่าเขาจะส่งตัวเมอร์เซล,ล่าลูกสาวของเซอร์ซี่ไปที่นั่นเมื่อเธอโตเต็มวัยก็จะได้แต่งงานกับลูกคนเล็กของตระกูลมาเทลเพื่อให้ได้ความพักดีและกองทัพยามที่พวกเขาต้องการเขาพูดย้ำกับเมสเตอร์ว่าห้ามให้ราชินีรู้เด็ดขาดและเขาก็ไปบอกหลอดวาริสเหมือนกันว่าจะส่งเมอร์เซล,ล่าไปแต่งงานแต่เขากะบอกหลอดวาริสว่าเขาจะส่งเมอร์เซล,ล่า ไปแต่งงานกับทีออนเกรจอยลอดวาลิสก็พูดว่าทีออนนั้นโตมากับพวกสตาร์กและสู้เคียงข้างกับรอปทีเรียนก็บอกไปว่าบาลอนเกรจอยพ่อของทีออนนั้นเกลียดพวกสตาร์กมากเราจะเกลี้ยกล่อมเขาให้มาเข้าร่วมกับเราและให้ทีออนไปทําลายพวกชาวเหนือจากข้างในแถมเรายังจะได้กองทัพเรือของพ่อเขาอีกด้วยและเขาก็สั่งให้หลอดวาลิสห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดจากนั้นเขาก็ไปบอกแผนการกับลิตเติ้ลฟิงเกอร์อีกคนและครั้งนี้เขาบอกว่าเขาจะส่งเมอร์เซล,ล่าไปแต่งงานกับโรบิ แอรินแห่งอาณาจักรเวลยังจำได้ไหมเจ้าเด็กขี้เอาเตเจ,จที่เคยสั่งยนทีเรียนลงมาจากประตูจันทราตอนที่แคทเธอรีนสตาร์กจับทีเรียนไปพิพากษานั่นแหละครับคือโรบินแอรินเมื่อทีเรียนบอกแผนการกับลิตเติ้ลฟิงเกอร์หมดแล้วเขาก็สั่งลิตเติ้ลฟิงเกอร์ว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าทีเรียนนั้นคิดจะทำอะไรกันแน่ตัดกลับมาที่เรนลี่บาราเทียนที่กำลังนัวเนียกับใครบางคนอยู่บนเตียง แต่คนคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงเพราะเรนลี่นั้นเป็นพวกชายรักชายแต่ที่พลิกไปกว่านั้นก็คือคนที่นนเนียอยู่กับเขานั้นคือลอรัสไทเรลพี่ชายของมาเจอรี่ไทเรลภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกับเรนลี่นั่นเองแต่วันนี้ลอรัสไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นด้วยเพราะเขาเพิ่งแพ้การต่อสู้กับบรีแอนมาแต่เขาก็ยังพูดกับเรนลี่ว่าตอนนี้ข้าราชบริพารเริ่มโหสร้ายท่านรับหลังแล้วนะเจ้าสาวจะไม่บริสุทธิ์หลังจากแต่งงานผ่านไปสองอาทิตย์หรอกซึ่งเรนลี่นั้นไม่ยอมมีอะไรกับมาเจอรี่ลอรัสจึง บอกว่าให้ข้าไปเรียกเธอมาไหมและเขาก็เดินออกไปสักพักมาเจอรี่ก็เข้ามาเรนลี่ก็บอกไปว่าวันนี้ชุดเจ้าสวยมากและข้าดื่มวน์เป็นนิดหน่อยฝั่งมาเจอรี่ก็พูดว่าข้าคิดไม่ตกว่าท่านชอบแบบไหนมากกว่าให้ข้าใส่มันไว้แบบนี้หรือว่าถอดมันออกและเธอก็ถอดเสื้อผ้าออกและเดินตรงเข้ามาหาเรนลี่ด้วยสายตาที่ยั่วยวนฝั่งเรนลี่ก็พยายามฝืนใจตัวเองที่จะมีอะไรกับมาเจอรี่แต่สุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเขาเขาเดินออกห่าง จากมาเจอรี่และบอกว่าวันนี้ข้าทําไม่ได้อาจจะเป็นเพราะวายแต่มาเจอรี่ก็พูดขึ้นว่าท่านอยากจะให้พี่ชายข้ามาช่วยไหมมาช่วยให้ท่านพร้อมเขาคงไม่ถือหรอกหรือจะให้ข้าหันหลังให้เพื่อจะให้ท่านคิดว่าเป็นเขาเรนลี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ปฏิเสธทันทีแต่มาเจอรี่ก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องเล่นเกมกันหรอกเก็บมันไว้ใช้ในราชสำนักเธอเพราะท่านต้องใช้มันอีกเยอะ เธอเดินเข้ามานั่งข้างๆเรนลี่และพูดว่าศัตรูท่านไม่ยินดีในเรื่องของเราพวกมันอยากจะให้เราบาดหมางกันและวิธีที่ดีที่สุดที่จะหยุดก็คือให้ข้าได้อุ้มท้องลูกของท่านวันนี้ไม่พร้อมไม่เป็นไรวันหลังก็ได้ท่านคือกษัตริย์ท่านจะทําอะไรก็ได้ ตัดภาพกลับมาที่คิงส์แลนดิ้งตอนนี้เซอร์ซี่รู้แล้วว่าทีเรียนจะส่งมือเซล่าลูกสาวคนเดียวของเธอไปที่อาณาจักรดอนเธอเข้ามาต่อว่าทีเรียนทันทีว่าเจ้าตัวแสบเมอเซล่าเป็นลูกสาวคนเดียวของข้าคิดหรอว่าข้าจะยอมปล่อยให้เจ้าขายนางเหมือนกับโสเพนีข้าจะไม่ยอมให้เจ้าส่งนางไปดอนเหมือนกับที่ข้าถูกส่งไปให้กับโรเบิร์ตรอกทีเรียนก็ตอบกลับไปว่าที่อาณาจักรดอนจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสําหรับนางเซอร์ซี่ก็ไม่ฟังเลยพูดขึ้นว่าเจ้าบ้าหรือเปล่าพวกมาเทลนั้นเกลียดเราจะตายี จึงตอบไปว่าก็เพราะแบบนั้นแหละเราจึงต้องเล่าลวงพวกเขาตอนนี้เราต้องการกําลังสนับสนุนในศึกที่ลูกของเจ้าเป็นคนเริ่มแต่เซอร์ซี่ก็ยังไม่ยอมเธอบอกว่าลูกของเธอจะกลายไปเป็นตัวประกันอยู่ที่นั่นเธอแค้นมากเลยพูดใสน่นาทีเรียนไปว่าเจ้าคิดหรอว่ากระดาษแผ่นเดียวที่พ่อให้เจ้าไว้จะคุ้มครองเจ้าได้เนสตร์กมือขวาคนก่อนก็มีเศษกระดาษแบบนี้เหมือนกันเธอขู่หมายเอาชีวิตทีเรียนแต่ทีเรียนก็บอกไปว่ามันสายเกินไปแล้วเจ้าหยุดมันไม่ได้ ถ้าเมืองแตกเจ้าคิดหรอว่าเมืรอเซล่าจะปลอดภัยเจ้าอยากเห็นนางถูกขืนใจและถูกตัดหัวเสียประจานอยู่ข้างๆเจ้างั้นหรอเซอร์ซี่ยิ่งโมโหและไล่ทีเรียนออกไปตัดกลับมาที่ทีออนเกรจอย ตอนนี้เขากําลังคิดหนักว่าจะทํายังไงดีเขาหยิบจดหมายที่เขียนบรรยายบอกแผนการพ่อของเขาไว้ในมือพร้อมที่จะส่งให้กับร็อบได้ตลอดเวลามันเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับเขาเขาจะเลือกครอบครัวสายเลือดของตัวเองหรือจะเลือกอยู่กับพวกที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กเขานั่งคิดอยู่คนเดียวและในที่สุดเขาก็เลือกได้เขาเลือกสายเลือดของตัวเองและนําจดหมายนั้นเผาทิ้งเขาพร้อมที่จะกลับมาเป็นพวกเกรจอยอีกครั้งและก็พร้อมที่จะเปิดศึกกับร็อบพอพระอาทิตย์ขึ้นเขาก็ได้เข้าพิธีเพื่อกลับมาเป็นคนในตระกล เกรยจอยอย่างเต็มตัวทุกคนต่างยินดีต้อนรับเขาตัดกลับมาที่ King's Landing อีกครั้ง Little Finger ที่รู้ข่าวว่าทีเรียนจะส่งมือเซลล่าไปที่อาณาจักรดอนเขาก็ไม่พอใจและเข้ามาพูดกับทีเรียนว่าหากท่านให้มือเซลล่าไปที่อาณาจักรดอนนางก็จะแต่งงานกับโรบินไม่ได้แล้วท่านจะมาบอกข้าทำไม ถ้าท่านอยากจะหลอกใครก็อย่าลากข้าเข้าไปยุ่งด้วยทีเรียนก็บอกไปว่าครั้งหน้าข้าจะให้ท่านเป็นตัวเอกตอนนี้เจมี่พี่ชายข้าถูกขังอยู่แดนเหนือและข้าต้องการให้พวกเขาปล่อยตัวพี่ชายข้าลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็บอกไปว่ารอบจะไม่มีวันปล่อยตัวเจมี่เด็ดขาดแต่ทีเรียนก็พูดว่ารอบไม่ปล่อยแต่ว่าแม่ของเขาอาจจะปล่อยท่านยังอยากจะเจอแคทเธอรีนคนที่ท่านหลงรักอยู่หรือไม่ทีเรียนนั้นเขาเหมือนจะมีแผนการอะไรบางอย่างโดยน่าจะเกี่ยวข้องกับแคทเธอรีนสตาร์กแต่เขาก็ยังไม่ทันพูดต่อบรอนก็ได้าหา และบอกว่าเจอคนที่ทีเรียนตามหาแล้วทีเรียนจึงตามบรอนไปซึ่งคนที่เขาตามหาก็คือเมสเตอร์นั่นเองเขาเข้าไปหาและพูดว่าท่านทําให้ข้าผิดหวังมากท่านแอบ,บเอาแผนการของข้าไปบอกกับราชินีเมสเตอร์ <Master S 2> ก็ไม่ยอมรับเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนบอกและเขาก็ยังบอกกับทีเรียนว่าคนที่บอกราชินีคือลอดวาริสทีเรียนจึงพูดขึ้นว่าข้าบอกกับหลอดวาริสว่าข้าจะให้เมือเซล,ล่าแต่งงานกับทีออนเกรจอยและบอกกับลิตเติลฟิงเกอร์ว่าจะให้แต่งงานกับโรบินแอรินมีแต่เจ้า เท่านั้นที่รู้ว่าข้าจะให้เธอแต่งงานกับคนในตระกูลมาเทลตอนนี้เรารู้แล้วว่าทําไมทีเรียนถึงทําแบบนี้เพราะเขาอยากรู้ว่า สมาชิกสภาคนไหนที่เป็นสายให้กับเซอร์ซี่เขาจึงถามเมสเตอร์ไปตรงๆว่าเจ้าสดแนมให้กับพี่สาวข้ามานานแค่ไหนแล้วเมสเตอร์ <Master S 2> ก็บอกไปว่าข้ารับใช้ตระกูลแลนนิสเตอร์มาตั้งแต่สมัยกษัตริย์บ้าแล้วทีเรียนก็ถามต่อว่าเจ้าหักหลังมือขวามาแล้วกี่คนเอ็ดดัตสตาร์กและหลอดแอรินเมสเตอร์ก็จำใจต้องพูดเขาได้บอกว่าจอร์แอรินนั้นรู้เรื่องราวของราชิน,นีและวางแผนจะบอกกับกษัตริย์โรเบิร์ตเพราะงั้นเขาถึงถูกวางยาพิษทีเรียนก็พูดขึ้นว่าถึงท่านจะไม่ใช่คนวางยา แต่ท่านก็ไม่ได้ช่วยชีวิตเขาก็เท่ากับว่าท่านเป็นคนฆ่าเขาและสั่งให้จับเมสเตอร์ไปขังในคุกใต้ดินทันทีจากนั้นเขาก็มาหาหลอดวาลิสซึ่งหลอดวาลิสก็ชื่นชมชีเรียนว่าฉลาดมาก แต่เขาก็ยังเป็นกังวลเพราะสมาชิกสภาเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วทีเรียนก็ตอบไปว่าสภานั้นทํางานให้กับมือขวาคนก่อนๆได้แย่มากข้าไม่อยากจะเดินลงหลุมตามรอยเนตสต์กเมื่อหลอดวาลิสได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าอํานาจนั้นอยู่ในที่ที่คนเชื่อและคิดว่ามันอยู่มันเป็นกลลวงเป็นเงาบนกําแพงและใครจะไปรู้ว่าชายในร่างเล็กก็อาจทําให้เกิดเง,เงาที่ใหญ่โตได้ ตัดภาพมาที่อาญากับพักพวกขนาดที่ทุกคนนอนหลับอาญากลับลุกขึ้นมารับมีดอยู่คนเดียวเมื่อทหารในวอชเห็นก็เข้ามาพูดกับอาญาว่าเป็นอะไรไปทําไมถึงไม่นอนอาญาก็ตอบไปว่าข้านอนไม่หลับเอาแต่น,นึกถึงภาพของพ่อข้าทหารในวอชก็ตอบไปว่า ข้ามั่นใจว่าเจ้าไม่ได้เห็นภาพนั้นเพราะข้าเป็นคนกอดเจ้าไว้แต่อาญาก็บอกไปว่าข้าหลับตาและเห็นภาพทุกคนยืนอยู่บนนั้นท่านนอนหลับได้ยังไงในเมื่อท่านเห็นภาพเหล่านั้นทหารคนนั้นหยิบเหล้าออกมาดื่มและพูดว่าเจ้ากับข้ามีอะไรเหมือนกันมากตอนนั้นข้าน่าจะอายุเยอะกว่าเจ้าแค่สองปีเองมั้งข้าเห็นพี่ชายของข้าถูกแทงทะลุกลางหัวใจอยู่หน้าประตูบ้านคนที่ฆ่าเขานั้นไม่ใช่ไวร้ายอะไรหมอนั่นมีชื่อว่าวินเลียมเขารีบหนีไปก่อนที่จะถูกจับข้าได้แต่ยืนนิ่งมองดูพี่ชาายของ แต่ที่น่าขำก็คือคานึกหน้าพี่ชายของข้าไม่ออกอีกต่อไปแต่กลับวินเลียมนั้น เขาเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาดีฟันขาวแวววาวในตาสีฟ้ามีลักษณะคางบุ๋มอย่างที่สาวๆชอบข้าจะนึกถึงเขาตอนที่ทำงานหรือตอนดื่มเหล้ากระทั่งถึงจุดที่ข้าจะเอ่ยชื่อของเขาในทุกๆคืนก่อนนอนว่าวินเลียมวินเลียมมันแทบจะกลายเป็นบทสวดไปแล้วแล้ววันหนึ่งวินเลียมก็ขี่ม้าก,กลับเข้ามาในเมืองข้าได้เอาขวานจามเข้าไปที่กบาลของมันและฝังมันไปพร้อมกับขวานนั้นจากนั้นข้าก็ขี่ม้าของวินเลียมไปจนถึงเดอะวอลและได้เป็นคนในหน่วยในวอชมาจนถึงทุกวันนี้เขาเล่า เรื่องของเขาให้อายาฟังเพื่อให้อายาบรรเทาความเจ็บปวดลงและเขาก็บอกให้อายานอน แต่แล้วกลับมีเสียงแตรดังขึ้นเขารู้ว่าข่าศึกกำลังมาเขารีบปลุกทุกคนตื่นและเขาก็สั่งให้อายากับเกนรี่ที่พวกนั้นต้องการว่าเจ้าทั้งสองหลบไปก่อนหากมีอะไรผิดพลาดก็จงรีบหนีทันทีทั้งสองรีบหนีไปหลบจนเกนรี่ไม่ได้เอาหมกหัวกระทิงของเขาไปด้วยเด็กในกลุ่มของพวกเขาคนหนึ่งจึงหยิบมันไปส่วนพวกทหารที่มาคือทหารของหลอดไทเวนพวกทหารชุดทองที่มาก่อนหน้านี้ไปขอให้คนพวกนี้มาช่วย ทหารพวกนั้นก็บอกว่าในนามของกษัตริย์จงมอบเกนรี่ลูกนอกข้อคนนั้นมาโดยดี ทหารในวอชก็ถามไปว่าแล้วเจ้ามาในนามของกษัตริย์องค์ไหนเพราะตอนนี้มีกษัตริย์อยู่หลายองค์ทหารพวกนั้นก็ตอบไปว่าในนามของกษัตริย์จอฟฟรีย์เมื่อทหารในวอชได้ยินแบบนั้นก็ถุยน้ำลายใส่ทันทีเพราะเขามีกษัตริย์ของตัวเองอยู่แล้วคือกษัตริย์แห่งแดนเหนือเขาไม่ยอมสมมอบเกนรี่ให้คนพวกนั้นจึงใช้หน้าไม้ยิงเขาทันทีแต่เขาก็ยังยิ้มได้และพูดว่าข้าไม่ชอบหน้าไม้เลยเพราะมันขึ้นลำช้าหลังพูดจบเขาก็เข้าไปจัดการทหารพวกนั้นตายไปจํานวนมากส่วนตัวเขาเองก็จบชีวิตด้วย กฝั่งอาญาเกนรี่และพักพวกก็พากันวิ่งหนี ซึ่งขบวนเดินทางของพวกเขานั้นมีนักโทษค้าคุมขืนมาด้วยจึงต้องขังคนพวกนั้นไว้ตลอดแต่เมื่อทุกอย่างกลลาหนคนพวกนั้นจึงขอให้อายาปล่อยตัวพวกมันออกมาโดยบอกว่าพวกมันสามารถต่อสู้ได้อายาก็หยิบขวานส่งให้คนพวกนั้นแล้ววิ่งหนีต่อแต่ว่าพวกเขาก็หนีไม่ได้สักคนโดนทหารของหลอดไทวินจับไว้หมดส่วนคนที่หยิบหมวกของเกนรี่มาก็โดนหน้าไม้ยิงไปที่ขาพวกนั้นจึงสังหารเขาทิ้งจากนั้นพวกเขาก็ตามหาเกนรี่ว่าคือคนไหนทุกคนต่างก็เงียบไม่ยอมบอกแต่อายา พูดขึ้นว่าพวกเจ้าต้องการเกนรี่ใช่ไหมพวกเจ้าได้ตัวเขาไปแล้วแล้วชี้ไปที่เด็กคนที่นําหมวกของเกนรี่ติดตัวมาเธอยังบอกอีกว่าเกนรี่นั้นรักหมวกใบนั้นมากเขาจะนํามันติดตัวไว้ตลอดสอดคล้องกับข้อมูลที่พวกทหารมีว่าเกนรี่นั้นมีหมวกหัวกระทิงอยู่และเรื่องราวในอีพีสก็จบลง เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวในอีพีนี้บอกคําเดียวว่าแอบเศร้านิดนิดกับการจักไปของทหารใน t c h เพราะเขาเป็นคนช่วยเหลืออาย่ามาหลายตัวหลายครั้งส่วนตระกุลไทยเร็วที่เพิ่งปรากฏให้เราเห็นเป็นครั้งแรกเชื่อว่าในอีพีต่อๆไปเราจะได้เห็นบทบาทของพวกเขามากขึ้นเพื่อนๆที่ดูแล้วรู้สึกยังไงกับอีพีนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกความรู้สึกกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในอีีต่อไป